This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับผมถือว่าเป็นมิติใหม่ของประเทศไทยนะครับเพราะว่าประเทศเราถือว่าเป็นประเทศแรกๆเลยนะครับในเอเชียที่ตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของกฎหมายว่าในเรื่องสมรสเท่าเทียมอย่างสมบูรณ์แบบแล้วหลังจากที่มีการแก้ไขนะครับประมวลกฎหมายแพ่งแล้วก็พาณิชย์ก็มีความหมายว่านับแต่นี้ทุกเพศสภาพมีความเท่าเทียมกันแล้วหลายฝ่ายจะบอกว่าเมื่อกฎหมายออกมาแล้วตอนนี้ก็รอนะครับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ออกมาแล้วเนี่ยเบื้องต้นที่เราควรจะรู้เราควรจะรู้อะไรกันบ้างนะครับวันนี้มาพูดคุยกันนะครับกับส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับหรือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นผู้ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมครับครูทันคุณธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ครับครูทันสวัสดีครับสวัสดีคุณวิทย์ค่ะยินดีมากๆนะครับและสำคัญมากๆผมขอแสดงความยินดีมากๆโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะฮะแล้วก็ทุกคนก็ชื่นมื่นเซเลบเรชั่นกันเต็มที่ค่ะเป็นมิติใหม่ของสังคมไทยทีนี้ครับเราทราบในหลักการแล้วว่าตอนนี้ทุกเพศสภาพเลยเราเท่าเทียมกันหมดแต่ประเด็นนี้คือว่าพอเข้ามาผูกกับมิติกฎหมายบางคนจะว่ากฎหมายแล้วอาจจะงงๆอยู่ตกลงแล้วคืออะไรผมเรียนถามเบื้องต้นกันว่าถ้าให้ครูทันเนี่ยซึ่งเป็นผู้ร่างกฎหมายนี้นะครับสรุปสั้นๆเลยว่าคำว่าความเท่าเทียมในที่นี้มีความหมายว่าอะไรในเชิงปฏิบัติที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ครับจริงๆก็พูดว่าพูดง่ายๆก็คือเราได้สิทธินะฮะกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศได้สิทธิ์เช่นเดียวกับชายหญิงเลยนะคะก็คือหลักการแรกเลยก็คือเราแก้ในเรื่องของชายมั่นหญิงเป็นผู้มั่นและผู้รับมั่นอันนั้นคือข้อแรกเลยนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าจะเพศอะไรก็สามารถเป็นผู้มั่นผู้ให้สินสอดและผู้รับสินสอดได้นั่นหมายถึงหญิงก็มั่นชายได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกประเด็นต่อมาก็คือจะเป็นเรื่องแก้คำว่าชายหญิงเป็นบุคคลบุคคลนั่นหมายถึงว่าก็จะให้เป็นไม่เป็นไม่มีคำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสไม่จำกัดเพศนะครับนั่นหมายถึงว่าสิทธิในเรื่องสวัสดิการการจัดการทรัพย์สินร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการลดหย่อนภาษีการอภิบาลดูแลการต่างๆนี่ก็คือได้สิทธิเท่าเทียมกับชายหญิงค่ะผมถามคุณท่านอย่างนี้ตอนแรกก็บอกว่ากฎหมายมีละปรากฏว่าต้องรอไปแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกว่าให้ทุกเพศสภาพเท่าเทียมกันบางคนอาจจะไม่เข้าใจมีความหมายว่านะแต่นี้สมมติว่าคู่รักเพศหลากหลายเนี่ยเขาแต่งงานกันการจัดการเรื่องมรดกแก่กันและกันก็ได้การอัดรอบเด็กก็ได้เหมือนกันทุกอย่างไหมครับเหมือนกันทุกอย่างไม่มีด้อยกว่ากันแล้วไม่มีไม่มีด้อยกว่ากันจริงๆมันจะมีแค่2ประเด็นแต่นี่มันจะเป็น2ประเด็นที่กำลังดำเนินการแก้นะคะแต่ว่าจริงๆเราจะให้สิทธิ์เลยก็ได้แต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องคำในกฎหมายมันก็จะมีอันแรกเลยก็คือในเรื่องการตั้งครรภ์ทางเทคโนโลยีอันนี้ซึ่งการตั้งครรภ์ทางเทคโนโลยีเนี่ยกฎหมายเดิมเนี่ยเขามีข้อบ่งชี้ว่าคู่สมรสชายหญิงเนี่ยต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าไม่สามารถตั้งครรภ์ได้นะแต่ว่าทีเนี้ยสมมติอย่างทันหรือสมมติยกตัวอย่างคุณวิทย์เนี่ยมีร่างกายที่สมบูรณ์อยู่แล้วแต่ว่าด้วยเพศวิถีเนี่ยไม่ได้ไม่สามารถมีลูกได้เพราะฉะนั้นมันต้องไปบัญญัติเงื่อนไขเพิ่มลักษณะกับเรื่องการขอสัญชาติเนี่ยจริงๆก็จะให้ได้เลยแต่ว่าแต่กฎหมายขอสัญชาติเดิมเนี่ยหญิงที่ขอสัญชาติให้ชายคู่สมรสที่เป็นต่างชาติเนี่ยขอได้เลยแต่ในขณะที่ถ้าเป็นผู้ชายไทยแต่เป็นผู้หญิงต่างชาติเนี่ยผู้หญิงต้องพูดภาษาไทยให้ได้ก่อนมันมีเงื่อนไขว่าอย่างงี้ด้วยมันมีความไม่โอเคโอเคแต่ว่าจริงๆเขาจะให้นะคะแต่ว่ากำลังมันเป็นเรื่องของการแก้ให้กฎหมายมันสอดคล้องกับทุกเพศสภาพครับผมมาอีกเรื่องกันบ้างอันนี้เพื่อนๆบอกว่าสมมติแต่เดิมครับชายหญิงเป็นคู่กันใช่ค่ะปรากฏว่าผู้ชายไปมีคู่รักอื่นค่ะผมใช้ง่ายๆว่าคือไปนอนด้วยกันอันนี้ฟ้องร้องได้แต่สมมุติว่าไม่ใช่ละเรื่องเริ่มซับซ้อนมากขึ้นชายหญิงแต่งงานกันปรากฏว่าผู้ชายอยากจะไปมีผู้ชายอีกคนหนึ่งนะครับกรณีเนี้ยแต่ก่อนฟ้องร้องไม่ได้เนาะเพราะไม่ได้เข้าเงื่อนกฎหมายอยากให้ครูท่านอธิบายให้ฟังนิดนึงคือมันเป็นลักษณะความสัมพันธ์เนาะอย่างเช่นว่าคือกฎหมายสมัยก่อนเนี่ยอันนี้เราพูดกันแบบว่า18บวกนิดนึงนะคะก็ต้องเปิดอกละอ่ะเปิดอกก็คือว่ากฎหมายสมัยก่อนเนี่ยเขามองว่าเรื่องร่วมประเวณีเนี่ยมันคืออวัยวะเพศชายและอวัยวะเพศหญิงชายหนึ่งหญิงหนึ่งใช่ง่ายๆเลยที่มีการล่วงล้ำกันอันนี้เขาเรียกว่าประเวณีเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบอื่นหรือวิธีการแบบอื่นเนี่ยกฎหมายไม่ได้ยอมรับครับใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเราก็แก้บทบัญญัติเพื่อให้สนองทุก
ความสัมพันธ์ผมนึกออกละโอเคทางที่เป็นแนวความคิดแบบเดิมคือสเตรทสองเพศไม่ใช่ต่อไปแล้วตอนนี้กฎหมายจะเอื้ออำนวยให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันใช่อันนี้ผู้ชายตรงเพศก็ต้องมีความระมัดระวังนิดนึงเพราะตอนนี้มันไม่กำลังจะบอกว่าไม่ใช่ต้องร่วมประเวณีและปลั๊กอินเท่านั้นมันหมายถึงอื่นๆด้วยนะคะโอ้เวลาที่เรามองแล้วเราก็จะพูดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดกว้างซึ่งเชื่อก็เป็นแบบนั้นถึงแม้ว่ากว่าที่จะมาถึงวันนี้คุณหมอก็มีความพยายามไปเยอะแต่สมมติเราไปเทียบกับมาตรฐานอื่นๆเช่นสมมติผมเทียบไปเยอรมันนะซึ่งเบอร์ลินเขาก็เป็นนครความหลากหลายทางเพศเนี่ยนะฮะหรือว่าสหรัฐอเมริกาประเทศใดๆถือว่าสิทธิและสิ่งที่ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับเนี่ยถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วหรือยังครับคือถ้าด้วยหลักการของมันน่ะหลักการของมันเราได้เท่าเทียมนะคะหมายถึงว่าเราเปลี่ยนคำว่าชายหญิงเป็นบุคคลเนี่ยด้วยหลักการอันเนี้ยมันทำให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างทุกเพศแต่ทีเนี้ยเราคงตอบไม่ได้เพราะว่าในแต่ละประเทศเนี่ยก็มีสิทธิสวัสดิการของคู่สมรสไม่เหมือนกันบางประเทศเขาอาจจะมีลดหย่อนภาษีไม่ลดหย่อนภาษีใช่ไหมฮะคืออันนี้เราจะไม่ทราบเพราะฉะนั้นแต่ด้วยหลักการน่ะมันคือความเท่าเทียมแต่ว่าถามว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมเหมือนของเราเหมือนประเทศอื่นและเท่าเทียมไหมอันนี้ตอบลำบากแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีก็ถือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ถ้าเกิดจะอธิบายให้ละเอียดลงไปอีกว่าประเทศเราเป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านรัฐสภาครับอ๋อโหอันนี้ต้องบอกกว่าจะผลักดันมาได้ก็ไม่ง่ายค่ะทีนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวช่วงหนึ่งกฎหมายก็จะมีการลาลงประกาศในราชกิจการอนุเบกษาจากนั้นก็จะมีผลประมาณผมไม่แน่ใจว่ากี่วันครับคุณท่าน120วันหลังจากประกาศในราชกิจจานะครับทีนี้หลายๆคู่อย่างที่เรารู้จักกันบอกว่าเราจะแต่งงานกันแล้วนะครับก่อนที่เขาจะเดินหน้าในการที่จะไปจดทะเบียนแล้วก็เป็นคู่ชีวิตกันแล้วนะครับเขาควรจะรู้อะไรบ้างครับคุณท่านจริงๆกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยตอนนี้เราก็เห็นภาพในเรื่องของการเฉลิมฉลองเนาะทุกคนมีรอยยิ้มดีใจผ่านสื่อมวลชนผ่านสื่อโซเชียลแต่จริงๆแล้วการสมรสนะมันเหมือนกับเพศชายเพศหญิงค่ะหมายถึงว่าสิ่งที่เราต้องระวังก็คือว่าเราต้องตอบคำถามตัวเองก่อนว่าเราจะจดทะเบียนสมรสแล้วเราพร้อมที่จะใช้ชีวิตกับเขาจริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเหมือนชายหญิงเพราะว่าหนึ่งพอเราจดกันปุ๊บทรัพย์สินที่เราจะหาร่วมกันจากนี้ไปมันจะต้องถูกถือว่าเป็นสินสมรสละโอ้เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นจริงๆท่านคิดว่าเรื่องที่เราต้องระวังก็คือตอบคำถามตัวเองให้ดีโอเคว่าความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นได้ไหมก็เกิดขึ้นได้นะคะมันเช่นเดียวกับผู้ชายผู้หญิงท่านคิดว่าเรื่องนี้คือเฉลิมฉลองได้แต่ในการใช้ชีวิตจริงนั้นก็คืออีกเรื่องนึงที่เราต้องดูค่ะครับทีนี้ผมถามก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยเรียนว่าจะมีเพนพอยต์หลายคนเช่นพอไม่เป็นคู่สมรสจะเข้าไปดูแลระหว่างที่พยาบาลก็ไม่ได้ใช่บางคนบอกว่าจะรับสวัสดิการก็ไม่ได้นะครับอะไรคือเพนพอยต์หลักๆที่อยากจะบอกเอาไว้เพราะผมเชื่อว่าหลายคู่เนี่ยพอเขาเริ่มต้นจะเป็นคู่ชีวิตกันละจดทะเบียนสมรสกันละเขาอาจจะได้เตรียมการกันก่อนแน่นอนคือเวลาที่คนเราอยู่ด้วยกันในฐานะคนรักกันนะฮะคุณวิทย์คือเขาควรจะเป็นคนแรกที่สามารถดูแลหรือเซ็นรักษาพยาบาลได้เขาคือคนใกล้ตัวครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นคือต้องดูแลอภิบาลกันใช่ไหมดูแลอภิบาลกันก็คืออันนี้จริงๆมันก็เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ในทางร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยหมายถึงว่าในเรื่องของการที่เราดูหมิ่นคู่สมรสเราอย่างร้ายแรงต่างๆเราเนี่ยมันก็เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้ครับจริงๆเหมือนของผู้ชายผู้หญิงเลยหรือว่าอย่างเช่นการที่เราจะรับบุตรบุญธรรมเราก็สามารถรับได้รับบุตรบุญธรรมได้ละใช่ในฐานะคู่สมรสเหมือนกับชายหญิงครับคือปกติคุณวิทย์สามารถที่จะรับบุตรบุญธรรมคนเดียวได้อยู่แล้วท่านก็เช่นเดียวกันครับแต่กฎหมายก็อนุญาตให้คนที่จดทะเบียนสมรสนะคะสามารถรับได้ทั้งคู่เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงอะค่ะสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความเท่าเทียมของเหมือนกับที่มันเกิดขึ้นกับชายกับหญิงตั้งนานแล้วค่ะในฐานะรายการเศรษฐกิจนะฮะหักลดหย่อนภาษีแต่ก็จะบอกว่าคู่สมรสที่ไม่มีรายได้เอาไปหักลดหย่อนได้หักลดหย่อนดูแลนะผมไม่แน่ใจที่บอกว่าคู่สมรสไม่มีรายได้หักไปเท่านั้นเท่านี้อันนี้น่าจะได้ด้วยไหมครับได้ด้วยนะคะได้ด้วยเหมือนกันจริงๆถ้าจำตัวเลขไม่ผิดก็น่าจะ6 หรือ 7 หมื่นค่ะครับใช่ค่ะจะได้พอทราบทีนี้มาในเชิงที่ว่าอะไรที่เคยทำไม่ได้และทำได้ผมมามองเชิงรุกกันบ้างบางคนพูดว่าเศรษฐกิจก็จะมีอีกหนึ่งเซกเตอร์เช่นนับแต่นี้เนี่ยก
ู้ร่วมก็กู้ได้ละเป็นเจ้าของบ้านร่วมกันได้ละมีอะไรบ้างครับที่คุณหมออยากจะที่อาจารย์ที่คุณครูอยากจะบอกตรงนี้ครับจริงๆก็สามารถที่จะลงคือจัดการทรัพย์สินร่วมกันเนาะนั่นหมายถึงว่าการกู้บ้านการลงทุนในครอบครัวการกู้ซื้อรถการลงทุนทำธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ทำประกันชีวิตครับปกติประกันชีวิตนี่ก็ไม่ได้เอ้าเอ้าผมเพิ่งรู้ก่อนหน้านี้ผู้รับผลประโยชน์ใช่ต้องเป็นญาติทางสายเลือดเท่านั้นโอ้หรือเป็นคู่สมรสครับแต่ทีนี้พอเราได้คำว่าคู่สมรสปุ๊บคราวนี้จะเป็นชายชายหญิงหญิงก็คือเขาต้องให้หมดใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องสิทธิสวัสดิการของข้าราชการที่ได้แต่ทีนี้ในแง่ของการลงทุนท่านคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนทุกเพศใช่ไหมครับนอกจากที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศลงทุนในครอบครัวแล้วเนี่ยเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นเนาะหมายถึงว่า pre-wedding ก็จะโอเคนี่ชัดเจนมากโรงแรมครับใช่ไหมคะการที่ทุกคนจะไปเที่ยวการที่ทุกคนจะมีงานเฉลิมฉลองและที่สุดแล้วเนี่ยท่านคิดว่าโดยองค์รวมทั้งหมดนะมันจะทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นอย่างผลวิจัยของ อเมริกาเนี่ยแล้วก็มีเม็ดเงินสะพัดมากขึ้นหลังจากที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านมากกว่า $10,000,000มากกว่า $40,000,000มากกว่า $40,000,000ใช่อันนี้ผลงานวิจัยของสหรัฐครับแล้วผมไม่มากก็น้อยคนต่างชาติเองเขามีความรู้สึกกับเซฟเขารู้สึกดีที่เวลาที่เขามาที่เมืองไทยเนี่ยประเทศเรามีการเปิดรับตรงนี้ใช่ค่ะปกติแล้วเนี่ยอย่างเบอร์ลินเขาสถาปนาตัวนะฮะซานฟรานซิสโกประเทศไทยเราสามารถที่จะสร้างศักยภาพส่วนนี้ได้มากน้อยขนาดไหนไหมครับคุณท่านจริงๆเราสามารถสร้างสถาปนาได้เลยนะครับเพราะจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่ากระเทยพร้อมแต่คือตอนนี้จริงๆถามว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่ว่าในมุมหนึ่งของท่านก็รู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยก็ยังเป็นประเทศที่ยังมีเงื่อนไขกับผู้มีความหลากหลายทางเพศอยู่เนาะหมายถึงว่ากลุ่มคนข้ามเพศยังถูกเลือกปฏิบัติอยู่กฎหมายคำนำหน้านามก็ถูกปัดตกไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องมาเตรียมการเสนอใหม่ซึ่งถ้ารู้สึกว่าการยอมรับความหลากหลายทางเพศนะมันต้องยอมรับในทุกๆประเด็นผมชอบมากเพราะว่ามิติกฎหมายคือด้านหนึ่งแต่มิติการยอมรับของสังคมและเซนติเมนต์ของสังคมสำคัญเช่นกันใช่เพราะว่ามันเหมือนว่าถามว่าวันนี้สมรสเท่าเทียมมันแค่เป็นประตูแรกอ่ะใช่ไหมมันมีอีกหลายเป้าหมายที่มันจะต้องไปให้ถึงแล้วก็รัฐสภาก็สำคัญที่สุดว่าจะพิสูจน์ว่าเราจริงใจมากแค่ไหนครับท้ายที่สุดนี้พอครูธันพูดว่านี่คือประตูบานแรกแสดงว่าประตูมีบานถัดไปด้วยอยากจะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมอยากจะฝากอะไรเอาไว้บ้างครับเพราะคนไทยทั้งสังคมตอนนี้เราต้องร่วมกันโอบรับด้วยใจของเราละค่ะจริงๆท่านฝากในเรื่องของข้อโต้แย้งนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่เยอะมากเนี่ยอย่างเรื่องของกลุ่มความเชื่อทางศาสนาซึ่งตัวท่านเองก็จะโดนเยอะนะฮะคือกระทั่งวันที่สมรสเท่าเทียมผ่านวาระหนึ่งเนี่ยท่านก็โดนส่งคลิปเป็นคลิปแบบกระเทยถูกผู้ก่อการร้ายยิงที่บ้านอะไรมันส่งมาในอินบ็อกซ์ซึ่งเราก็รู้แหละว่ามันเป็นการข่มขู่หรือการแสดงความไม่พอใจของกลุ่มที่มีความเชื่อนะคะแล้วก็มีการขยับติดป้ายว่าไม่ยอมรับสมรสเท่าเทียมซึ่งท่านยอมรับนะคะว่ามันมีความคิดเห็นที่แตกต่างแต่ท่านแค่อยากจะบอกว่าสิ่งที่ท่านทำท่านไม่ได้ทำสงครามกับเขาโอเคท่านกำลังจะบอกว่าท่านก็มีพื้นที่และก็มีสิทธิ์ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ควรจะได้สิทธิ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้มีความรู้สึกที่จะต้องการไปออฟเฟนศาสนาหรือความเชื่อได้เพราะฉะนั้นท่านคิดว่าเรื่องนี้เราน่าจะต้องเปิดรับและท่านคิดว่าถ้าเราอยู่ร่วมกันได้จริงๆท่านคิดว่าเราอาจจะเป็นผู้นำทางสันติภาพของโลกใบนี้ก็ได้ขอบคุณมากครับวันนี้ผมว่าเป็นเศรษฐกิจติดบ้านที่มีมิติที่หลากหลายมากนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องของสมรสเท่าเทียมมีมิติทางเศรษฐกิจด้วยเพราะณเวลานี้เนี่ยทุกเพศสภาพเท่าเทียมกันแต่ทั้งนี้นั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของกฎหมายเรื่องเศรษฐกิจเป็นแค่ส่วนยังมีเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติการยอมรับความคิดเห็นเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องเซนติเมนต์สังคมด้วยอยากคุยกับคุณทันยาวๆแต่ว่าเวลาหมดแล้วยังไงขอบพระคุณมากครับคุณทันยินดีมากค่ะคุณวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากครับนะครับถือว่าเป็นความน่ายินดีอีก1ครั้งนะครับของบ้านเรากันด้วยนะครับและถ้าว่าท่านใดมีความสนใจในเรื่องของเศรษฐกิจดีๆแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com
แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud